สำหรับโปรเจกต์นี้นะคะคอนเสิร์ต Give Me 5ค่ะก็จะเป็นการรวมตัวของนักแสดงหนุ่มหล่อขั้นเทพทั้ง5คนค่ะแล้วก็มาขั้นเทพไปเรื่อยครับมาเจอกันบนเวทีแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์นี้เราใช้ชื่อว่าเป็นคอนเสิร์ตเลยนะคะเรด A ครับเรด A ค่ะเรด A ก็คือเป็นการรวมตัวระหว่างพี่เอสุภชัยกับ A Time Showbiz ค่ะจริงๆต้องให้เกียรติ A Time Showbiz มากกว่าครับผมพี่เอก็เล็กๆไอ้เนี้ยครับผมครับกว่าจะมาเป็นโปรเจกต์นี้มันยากเกินแสนกินก็จริงๆแล้วเป็นจุดเริ่มต้นมาจากพี่เอนะคะครับผมพี่เอคือน้องๆบางคนก็อาจจะเคยทำคอนเสิร์ตกันมาบ้างแล้วค่ะคราวที่แล้วแล้วก็เลยพี่เอก็คงรู้สึกยังสนุกอยู่ครับแล้วก็อยากจะร่วมสนุกกับพี่ชอตสักครั้งคือทุกคนก็ตอนแรกที่จัดคอนเสิร์ตไปก็เคยคิดกับน้องๆหรือว่าทีมงานว่าเฮ้ยถ้าเรามีโอกาสคงได้ทำกับ A Time กับพี่ชอตสักครั้งนึงแล้วก็มีโอกาสพี่เอก็ได้ยกหูมาคุยกับพี่ชอตพี่ชอตก็เอ้ยถ้าไอเดียแบบนี้พี่ชอตก็เลยตอบตกลงสนใจลองเข้ามาคุยดูก็เนี่ยครับพี่ชอตก็เหมือนที่พี่ชอตเล่าให้ฟังครับก็เลยเป็นอย่างทุกวันนี้ครับผมคือต้องบอกกันว่าโดย A Time Showbiz เองอะนะคะที่ผ่านมาเราก็จะทำคอนเสิร์ตหรือว่าทำโชว์ของนักร้องที่เป็นนักร้องอาชีพนักร้องจริงๆเนี่ยซะเป็นส่วนใหญ่แต่ครั้งนี้ก็ถือว่ามีโอกาสไม่มากที่เราจะมีโอกาสได้ทำคอนเสิร์ตหรือทำโชว์ของน้องๆซึ่งมาในรูปแบบของนักแสดงแต่ว่าโชคดีมากๆที่น้องๆทุกคนตรงนี้ก็มีความสามารถรอบตัวจริงๆทั้งในการร้องเพลงด้วยในการแสดงด้วยในการทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างทั้งเต้นทั้งอะไรต่างๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็โดยพี่ชอตเองก็จะไม่มีอะไรน่าหนักใจจะรู้สึกว่าตอนนี้กำลังสิ่งที่กำลังคิดอยู่ก็คือจะทำยังไงให้คอนเสิร์ตคราวนี้โชว์คราวนี้เนี่ยให้สนุกที่สุดแล้วก็อยากจะให้คนดูของเราได้ดูสิ่งที่แปลกใหม่จากไอ้ทำโชว์บีสแล้วก็จากน้องๆเหล่านี้ค่ะพี่ชอตทำพระเอกเบอร์หนึ่งกันทุกคนเลยจะมาค้านกันยังไงตอนนี้ยังไปไม่ถึงขั้นสคริปต์นะคะคงอยู่ในระหว่างช่วงเวลาของการเตรียมตัวหรือการเตรียมคิดอะไรหลายๆอย่างค่ะตอนนี้ก็พยายามจะให้น้องๆเขาได้มีโอกาสเตรียมตัวในการซ้อมเต้นหรือว่าออกกำลังหรืออะไรต่างๆนานาก่อนก็คิวเทพทั้งนั้นเลยค่ะใช่ไหมคะองโอ้รู้สึกเก่งนะน้องรู้สึกหนักกว่าเพื่อนคิวลูกมากครับก็ช่วงนี้ก็เร่งถ่ายละครด้วยครับครับละคร2เรื่องแล้วก็มีไปประเทศจีนบ้างอะไรบ้างนะครับพี่เอมีเพลงน้องๆให้ไหนเพลงคะก็คือตอนนี้ให้ทางพี่ชอตเรียกน้องๆได้เข้ามาพูดคุยกันนะครับว่าแต่ละคนถนัดด้านไหนซึ่งการโชว์ของพี่ชอตครั้งนี้ก็เน้นว่าคือเน้นโชว์คือเหมือนเราก็เรื่องร้องเพลงเราก็คาดหวังบ้างแต่คือเรื่องโชว์ที่พี่ชอตบอกก็พยายามคิดให้มันตรงกับน้องๆแต่ละคนมีคาแรคเตอร์แบบไหนที่ถนัดอะไรแบบนี้ครับผมนะครับตอนนี้คุยกันอยู่ค่ะคือเวลาจะทำงานอะไรก็ตามแต่เนี้ยเราคงต้องหลายๆส่วนมารวมกันนะคะหมายถึงว่าตัวน้องๆเองด้วยความสามารถน้องๆเองด้วยแล้วก็ความน้องๆอยากทำอะไรด้วยและทำพวกพี่ด้วยอย่างเงี้ยเราใช้วิธีคุยกันแล้วก็มารวมกันมากกว่าพี่เอจะขึ้นไหมคะคือแบบนี้ครับจริงๆก็แบบว่าเหมือนสงสารพี่ชอตนะครับตอนนี้พี่ชอตก็หัวยุ่งมากแล้วครับถ้าพี่เอขึ้นอีกคนนะครับก็ยุ่งไปมากกว่านี้ก็เลยแบบว่าครั้งนี้ขอเป็นคนนั่งตบมืออยู่หน้าเวทีเพราะว่าเดี๋ยวน้องอ้ําเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาเชียร์น้องๆเขาบอกว่าเธอต้องมานั่งเป็นเพื่อนชนะไอ้เนี้ยก็เลยแบบก็เลยจะนั่งเสยๆกับอ้ําใช่เนี้ยครับผมคือพอดีติดต่อสลิงไปแล้วสลิงเขาบอกว่าปีนี้น้ําหนักพี่เอเพิ่มขึ้นนิดนึงเขาเลยไม่รับทำเดี๋ยวพี่เอบอกอุ๊ยถ้าไม่ขึ้นสลิงอ่ะเอไม่ขอขึ้นดีกว่านะครับพี่ชอตเลยขอนั่งตบมือให้กําลังใจขึ้นอยู่หน้าเวทีครับผมครับแน่นอนค่ะต้องมีเรื่องของแขกรับเชิญเข้ามาแน่นอนซึ่งตอนนี้คงต้องอุบกันไว้ก่อนนะคะคงเรายังคงไม่สามารถบอกอะไรได้มากมายในวันนี้แต่ว่าอยากบอกว่าเชื่อว่าหลายๆคนที่เคยติดตามงานของไอ้ทำโชว์บีสค่ะก็คงจะรู้ว่าเราจัดหนักกันทุกทีนะคะเราไม่เคยทำอะไรน้อยๆเราทำมากเราทำเกินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงค่ะคราวนี้จะยิ่งหนักกว่าทุกครั้งเพราะว่าพี่ชอตเองก็มีโอกาสได้ทำงานกับน้องๆเป็นครั้งแรกก็ตั้งใจเต็มที่ว่าจัดหนักมากแน่ๆบางคนพี่ชอตก็ใช้น้องนักแสดงเนี่ยครับที่ขึ้นคอนเสิร์ตไปช่วยติดต่อให้อยู่ใช่ป่าวครับพี่ชอตใช่ค่ะเหมือนใช้น้องณเดชไปติดต่อใช่มาณเดชใช่ไหมครับครับณเดชจะมีแขกรับเชิญเป็นใครที่พี่อยากได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอดูกันครับว่าจะเป็นใครครับน้องอาญาแหละครับผมก็ตอนนี้ก็รอดูไว้เหมือนกันว่าจะเป็นใครรอดูแล้วกันครับว่าจะเป็นใครครับผมเพียค่ะ
ขอให้เกิดเป็นความรักครับผมพี่เวียเด็กสุดเลยใช่ก็ในฐานะที่อายุน้อยสุดนะครับ15ค่ะตอนเถิดครั้งนี้เลข5มาจากอายุพี่เวีย15เดี๋ยวก็ไม่นะครับก็ทุกคนมีความสามารถอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างครั้งนี้เนี่ยอาจจะเคยเห็นพวกเราในมุมมองแบบไหนแต่ว่าครั้งนี้ก็คือมันจะมีความแตกต่างที่คนดูแล้วก็แฟนๆจะไม่เคยเห็นพวกเราทำมาก่อนก็ถือว่าเป็นความแปลกใหม่ที่เราอยากโชว์ให้ทุกคนได้เห็นครับอยากทำอะไรเป็นพิเศษบนเวทีนี้คะเท่าที่คิดไว้ในเมื่อพี่ชอดพี่เอให้โอกาสเวทีกับพวกเราแล้วนะครับพวกเราก็จัดเต็มทุกอย่างที่ทำได้เราทำหมดนะฮะคือเอาอะไรก็ตามที่พวกเราไม่เคยทำเนี่ยเวทีนี้เรามีโอกาสแล้วเราทำเต็มที่แน่นอนจะได้เห็นพี่เวียเต้นแบบโอ้ทุกอย่างครับพี่เวียครับพี่เวียครับถามต่อหน้าพี่ๆนักข่าวเลยถ้าถอดเสื้อน้อยไปถอดกางเกงได้ไหมคะจะมีโชว์ซิกแพคจากคอนเสิร์ตเลดเอเป็นคอนเสิร์ตเลดเอ็กซ์กันแล้วครับว่าถ้าเรื่องซิกแพคเนี่ยต้องถามลูกท่านะพี่เกมครับพี่เกมครับครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามดูแล้วกันครับอะไรคราวนี้ก็ให้ทุกคนติดตามดูแล้วกันครับผมว่าทุกคนเนี่ยมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับครับอยากถามว่าวันนี้ก็มีโชว์ร่องอกเลยร่องอกมีกันทุกคนครับร่องอกครับผมก็ไปติดตามดูในคอนเสิร์ตแล้วกันครับค่ะน้องคนเล็กไหมคะครับผมครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆทั้ง4ท่านแบบพี่ๆทั้ง4ท่านก็เก่งมากแล้วก็เป็นแบบสุดยอดไปเองจริงๆครับส่วนผมเป็นน้องเล็กเลยผมเองก็ไม่น้อยหน้าครับก็จะตั้งใจแล้วก็สู้ๆเหมือนกันครับเต็มแต่เต็มแต่เต็มครับผมเพราะว่าทั้งพี่เอแล้วก็พี่ชอตแล้วก็ทุกคนก็เป็นกำลังใจให้กันและกันมากครับอย่างโอ้ค่ะครับโอ้ก็เต็มที่ครับผมแน่นอนครับครับก็โอ้เชื่อแน่นอนครับว่าต้องสนุกแน่นอนครับเพราะว่าพี่ชอตทำด้วยแล้วก็พี่เอร่วมด้วยครับก็มีพี่ๆน้องๆทุกคนก็เต็มที่แน่นอนลองไปดูว่าจะออกมาในรูปแบบที่อาจจะเป็นการแสดงแบบไหนอะไรต่างๆซึ่งขึ้นอยู่กับ A Time Show Beat ครั้งนี้นะครับผมนี่นะค่ะวันนี้บรรยากาศการถ่ายทำโปสเตอร์ก็ค่อนข้างจะหล่อมากเลยขอบคุณครับจริงหรือเปล่าจริงมากคนนี้เข้ามาดูค่อนข้างจะหล่อขึ้นบรรยากาศการถ่ายก็วันนี้ก็ถ่ายทำตั้งแต่ช่วงสัก10โมงนะช่วงเช้าแล้วก็พี่เบียร์มาพี่เบียร์ตีห้าพี่เบียร์มาก่อนพี่เบียร์มาก่อนตีห้ามาเปิดประตูนะก็จริงๆวันนี้ก็สนุกครับผมก็ได้มาเจอกับพี่ๆทุกคนได้มาเจอเพื่อนๆทุกคนก็เหมือนกับว่าทำงานเป็นครอบครัวกันหวังว่าในเวลาต่อไปในกิจกรรมต่อไปที่เราต้องทำร่วมกันเนี่ยจะทำให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นได้มีเวลาได้มีประสบการณ์ได้มีความทรงจำดีๆมากขึ้นด้วยกันครับแค่วันถ่ายโปสเตอร์ก็หล่อขนาดนี้บนเวทีจริงนี่ก็จะกระชากใจสาวๆเลยนะคิดดูเอาครับพี่ณเดชน์ว่าพี่ณเดชน์ป่ะวันเขาให้สิ่งกับปากตาเนี่ยค่ะกับปูใส่กระด้งอะไรอย่างเงี้ยกับปูใส่กระด้งกับพี่ชอตพี่ว่าตอนนี้ยังเป็นช่วงแรกๆค่ะน้องๆก็ยังไม่ค่อยกล้ากับพี่เท่าไหร่ยังไม่เป็นปูยังบางคนยังอาจจะแบบมีเกรงๆบ้างแต่พี่เดาว่าอีกแป๊บนึงพี่คงจะเจอศึกหนักค่ะพี่ชอตค่ะหลายคนห่วงในเรื่องของค่าบัตรค่ะดาราเบอร์1มารวมกันขนาดนี้จะอ๋อไม่ค่ะปกติค่ะปกติของไอ้ทําโชว์บิสค่ะไม่มีอะไรแตกต่างค่ะแต่ต้องรีบจองให้เร็วๆนะแต่ว่าใช่อันนึงก็คงต้องรีบเพราะว่าพี่ก็ไม่สามารถรับผิดชอบได้นะคือต้องบอกกันค่ะว่าคิวน้องๆเนี่ยกว่าจะหามารวมกันได้เนี่ยค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นอย่าหวังว่าจะแบบเพิ่มรอบหรืออะไรได้นะคะคงต้องรีบกันหน่อยตอนนี้2รอบค่ะค่ะเปิดจองบัตรมั้ยคะทีมงานค่ะพี่ทีมงานค่ะวันที่เท่าไหร่คะพี่ตกเลขคณิตวันที่7สิงหาคมใช่มั้ยครับพี่ชอตวันที่7สิงหาคมค่ะนั่นไงครับน้องเล็กครับครับก็เป็นการรวมตัวกันนะครับก็อย่างบอกว่าเมื่อกี้เป็นเรทเอก็คือเอทามโชบิทแล้วก็เอสุปชัยแล้วก็น้องๆที่น่ารัก5คนของเรานะครับพี่ๆครับน้องเวียพี่ๆน้องเวียพี่ๆนะครับก็จริงๆพวกเราดีใจมากพวกเราดีใจมากที่มีโอกาสได้ร่วมงานนะครับแล้วก็พวกเรามีโอกาสได้เจอกันบ้างแต่ว่าครั้งนี้เป็นสิ่งดีที่ทำให้เราได้มาเจอกันบ่อยขึ้นนะครับแล้วก็ได้มาเรียนรู้รู้จักกันในครอบครัวของเรามากขึ้นโดยที่มีพี่ชอตเป็นตัวกลางนะครับครับผมแล้วก็เป็นการทำงานที่โปรเฟสชันนอลนะครับครับคือพวกเราร้องเพลงได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เราเต็มที่นะครับพวกเราเต้นได้ไม่เต้นได้เดี๋ยวคราวนี้เต้นจัดเต็มแน่นอนนะครับจะมีซิกแพคไม่มีนะครับครับคือทุกอย่างที่ทุกคนรอเนี่ยพวกเรามีให้หมดนะครับมีครับมีเต็มที่เต็มที่แน่นอนครับขอเวลาอาทิตย์เดียวครับซิกแพคขึ้นแน่นอนครับครับเตรียมทิชชู่ไปซับกันเลยเนาะซับน้ำลายเหรอพี่เอฝากกันหนึ่งครับพี่เอครับพี่ก็รู้สึกดีใจมากนะครับพี่ชอตก็ต้องขอบคุณพี่ชอตที่เหมือนกับว่าสารฝันเล็กๆของคนตัวเล็กๆอย่างเอให้เป็นจริงเอตัวเล็กหรือเปล่าครับครับคือเหมือนกับเรานั่ง
เรานั่งอยู่ที่บ้านตัวเองนะครับนั่งมองอยู่แบบว่าความฝันของทุกคนก็คืออยากเห็นน้องทุกคนนะครับมีคอนเสิร์ตร่วมกันสักครั้งหนึ่งซึ่งตัวเองอยากเป็นคนดูไม่อยากเป็นคนขึ้นเองซึ่งถ้าเป็นคนขึ้นเองจะไม่ได้ดูเลยนะครับอยากกรี๊ดได้ดังๆเหมือนที่เราดูคอนเสิร์ตที่เราดูตั้งแต่สมัยไหนต่อสมัยไหนอยากร้องไห้อยากหัวเราะแล้วก็อยากแบบอินซึ้งทั้งน้ำตาเนี้ยอยู่ในใต้การจัดของ A Time โดยพี่ชอตที่เราดูมาหลายๆคอนเสิร์ตของ A Time นี่นะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆทั้ง5ท่านนะครับที่เสียสละแบบบางคนก็อาจจะแบบไม่ได้ถนัดในการขึ้นคอนเสิร์ตเลยแต่ก็แบบว่าพี่เอมึงอยากฝันอยากเพ้อเจ้อก็ทำให้ใหญ่เนี่ยครับสารฝันให้เป็นจริงนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณจริงๆเลยแล้วก็แบบว่าเหมือนกับฝากทางบ้านเลยนะครับว่าครั้งนี้เป็นรางวัลที่เอทามให้กับทุกท่านจริงๆนะครับเราไม่มีช่องไม่มีค่ายไม่มีอะไรทั้งสิ้นคือเราตอบแทนประชาชนที่เป็นแฟนคลับทุกคนของน้องๆในนักแสดงที่ยืนอยู่ณตรงจุดนี้นะครับคือเป็นของฝันเป็นรางวัลที่แบบให้จากด้วยความจริงใจนะครับที่พี่เอสารฝันมาจากให้ต่อร่วมยอดกับ A-Time ครั้งนี้ครับขอบคุณครับสาธุ